สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Ted Academy ดูทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำนะคะกับโคช้า Bravo นั่นเอง นะคะแวันนี้เนี่ยก็ประจำวันอังคารนะคะที่5ธันวาคมนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นวันหยุดอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ทุกคนเนี่ยจะได้พักผ่อนกันนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาใช้มุมมองทองคํากันเพื่อที่ตอนเปิดตลาดตอนข้าเนี่ยทุกคนจะได้เข้าเทรดกันแบบสนุกสนานนะคะหลังจากที่ทุกคนพักผ่อนมาทั้งวันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกเลยว่าทองคําเนี่ย ตลาดพันผวนมากนะคะในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดใครจะขเ้าเทรดตรงไหนเนี่ยลองตั้งระยะ TPSL ทุกอย่างเนี่ยเผื่อๆแล้วก็ให้ชัดเจนด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพุ่งขึ้นไปทุบแบบนิวไฮเลยนะคะที่2140นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทุบกลับลงมานะคะเป็นหมื่นจุดเลยทุกคนเป็นหมื่นจุดเลยบอกเลยว่า วือหวามากภายในวันเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูเพิ่มเติมค่ะว่าเราสามารถที่จะเทรดตรงไหนกันได้บ้างนะคะโอเคมาเริ่มพาทุกคนดูจากไทม์เฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะซึ่งไทม์เฟรมเดย์เนี่ยต้องบอกว่าเห็นชัดสุดๆนะคะว่าสีแดงแบบเยอะใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการทุบลงมาแบบทิ้งไส้แบบตะโกนสุดๆนะคะก็จุดนี้เลยค่ะที่เป็นนิวไฮนะคะเป็นนิวไฮมากๆ นี่เลยสองหนึ 40, นะคะที่เขาไปแตะปุ๊บตรงนี้ปุ๊บนะคะแล้วปรับตัวทุบลงมาแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะทุกคนเห็นแท่งเทียนที่เขาโชว์ให้ดูตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นแท่งสีแดงนะเมื่อวานเนี่ยก็มีการปิดแท่งเทียนแท่งสีแดงใหญ่ๆแบบเนี้ยบง่งบอกว่ามีปริมาณแรงซื้อที่ เยอะมากๆนะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนเทรนด์หลายอย่างก็ต้องบอกตรงว่าปัจจุบันทางเฟมเดเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์แต่อย่างใดนะคะถ้าเขาจะเปลี่ยนเทรนด์จริงๆนะทุกคนเขาควรที่จะมาภาพนี้นะ แบบนี้นะคะอติดจากข้างบนมาให้ด้วยแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแค่แท่งเทียนแท่งเทียนหนึ่งแหละที่มงบอกว่ามีแรงขายนะคะเยอะมากๆก็คือคนที่ซื้อขึ้นไปซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ปิดทำกำากําไรนั่นเองนะคะก็เททิ้งขายราคาของกราฟเนี่ยก็เลยถูกลงมาแค่นั้นเองนะคะเออแต่ว่าดอกจันนะว่าปัจจุบันเนี่ยทเทรนขาขึ้นนะคะก็ยังได้เปรียบนะคะเนื่องจากว่าทุกทางเฟรมน่ะ เป็นเองค่ะขึ้นมาหมดเลยเพียงแต่ว่าขึ้นไปเทสแบบนิวไฮนิวไฮแล้วก็ทุบลงมาแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าถ้าเราจะเทรดบายนะคะพิจารณาบายเนี่ยตรงไหนบ้านที่น่าสนใจนะคะต้องบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครได้อ่านบทวิเคราะห์อทองคํานะคะที่ฟ้าได้เขียนไว้ให้ทุกคนนะคะก็จะบอกทุกคนว่าดีมานตรงเนี้ยมีความสําคัญนะยังไงก็มีโอกาสขอเน้นใช้คํานี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะ มีการเด้งได้นะคะเพราะตรงนี้มีดีมานอยู่นะคะรวมถึงตรงนี้เนี่ยหันซ้ายหันขวาไปเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่าเขาเนี่ยมีแนวรับอยู่นั่นเองนะคะถ้าอยู่ในกรอบนี้นะเลขกลมๆที่อยู่ในกรอบนี้เลยนะคะก็จะประมาณ20 12010นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากถ้าเขาปรับตัวลงมาได้นะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะกรอบนี้เลยน่าสนใจสุดๆ นะคะเอาเป็นว่าดอกจันไว้ว่าแถวสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์นี่แหละน่าสนใจถ้าเราจะบายต่ะโอเคไหมโอเคนะคะตรงนี้คือให้ทุกคนเขียนตามไว้นะอ่ะไปดูต่อนะคะในทาเฟมสี่ชั่วโมงกันบ้างในทาเฟมสี่ชั่วโมงนะคะถามว่าปัจจุบันทาเฟมสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนอะไรก็ยังไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกได้ชัดเลยว่าเป็นเทรนขาลงแค่มีแรงขายเยอะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะเย็นๆก่อนนะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดนะปัจจุบันเลยนะก็คือพาพน,นี้ นี่ทำโลนะคะที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีโอกาสนะอาจจะขึ้นไปหา QM s e l l ตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะขึ้นไปหาแพทเทิร์นของ QM s e l l ก็ได้นะคะว่าแล้วเดี๋ยวขอตีไว้ก่อนละกันเพื่อเขาสามารถที่จะขึ้นมาได้นี่ชตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะสำหรับกรอบของ QM QM time f r a m สชั่วโมงนะคะถ้าเขาสามารถที่จะ ปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยจุดเนี่ยก็เป็นหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะน่าจะอยู่ที่เลขประมาณถ้าเป็นกลมๆนะจึงเด,งดงอะอยู่แถวแถวนี้ละค่ะขอดูขอบล่างนิดน,นึงขอบล่างของเขาก็อยู่ประมาณเก้าหกอะประมาณนี้นะคะขอบล่างของเขานะคะก็จะตีไว้ให้ทุกคนประมาณนี้ก่อนเลยนะคะตีไว้ประมาณนี้ก่อนเลยนะคะ,ะ,ะ,คะทีนี้ทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้เป็นเทรนด์สัดเจนเหมือนกับ จะเป็นการเสียเทรนด์ได้ซ้ำไปนะคะแต่เป็นการเสียเทรนที่ก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นทุกคนอาจจะแค่แบบปรับตัวย่อลงมาเพื่อมาหาดีมานนี้แค่ทนั้นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงดีมานนี้กันก่อนเลยดีกว่าถ้าเกิดพูดถึงดีมานนี้นะการที่เราจะพิจารณาบายได้นะคะทุกคนแนะนําว่าอยากให้รอคอนเฟิร์มด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่บอกทุกคนอยู่ตลอดนะว่าทุกคนแบบบางจุดอะดีมานกรอบซัายพมันใหญ่มากเลยนะคือรอคอนเฟิร์มหน่อยนะคะรอคอนเฟิร์มหน่อยนะคะ การรอคอนเฟิร์มของเราเนี่ยก็สอนไปหมดแล้วเนะเาะแล้วก็พูดไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่รอคอนเฟิร์มได้เนี่ยอาจจะเป็นพฤติกรรมทองแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะลงมาละคะแล้วก็สร้าง bullish classic divergence เอาไว้เนี่ยหรืออาจจะเป็น QM buy แบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสองภาพพวกเนี้ยน่าสนใจมากๆนะคะถ้าเขาปรับตัวลงมาได้ถ้าเขาปรับตัวลงมาได้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปฝึกตีกรอบตีโซนให้ได้แบบนี้เลยนะเอาแบบอย่างนี้เลยนะคะ นั่นแหละแล้วเดี๋ยวพอราคาปรับตัวลงมาเนี่ยเนี่ยคลิกขวาตั้งเะลยแจ้งเตือนราคารอให้เขาปรับตัวลงมาแล้วเราค่อยมาพิจารณาว่าฮือตรงนั้นอะตอนปรับตัวลงมาเนี่ยโมเมนตัม um. แรงซื้อแรงขายเนะี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นทําแบบนี้เลยนะทําตามเลยอะให้ลอกเลยให้ลอกเลยนะคะเอาล่ะทีนี้มีอะไรอีกบ้างนะคะที่มากกว่า QM sell ตรงนี้ ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะคาฟิวสสชั่วโมงนะคะน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกรอบดีมาเล็กๆตรงนี้แหละที่ร่วมประกอบร่างอยู่กับดีมาหองทางเฟมเดย์นะคะรวมกันอยู่ถ้าลงมาเนี่ยก็พิจารณาบ่ายได้อืมไปต่อนะคะปัจจุบันน้องค่ะก็ยังอยู่กลางทางนะคะทุกคนมาท่าฟมวหนึ่งชั่วโมงกันบ้างน,นะคะหนึ่งชั่วโมงซึ่งทําฟมวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนอะไรนะคะปัจจุบันทําฟมวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาจิงๆนะก ยังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นขาลงนะคะที่มันชัดเจนนะคะยังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าราคามันเหมือนทําทรงจะตีลงมาได้แหละแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูสวิงเอ่ย icides, อะไรเอ่ยเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะยังไม่ได้ชัดเจนขอมโนวไว้ก่อนดีกว่าว่าระหว่างทางตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าตามองตีลงมาได้นะตรงเนี้ยจะเป็นสวิงไม่ได้เออถ้าจะจับได้นะ ก็อาจจะต้องตรงนี้ไปเลยนะคะจะต้องตรงนี้ไปเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้สวยมากนะคะขนาดนั้นไม่ได้สวยมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปอีกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอตีสปายทุกคนก่อนเลยสปายที่สวยๆนะสปายที่สวยๆนะก็จะมีสปายตรงนี้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สปายโซนตรงเนี้ก็น่าสนใจเออจะขึ้นไปถึงตอนไหนก่อนนะคะจะขึ้นไปถึงตอนไหนก่อนนะ เอาเป็นว่าตรงนี้น่าสนใจนะคะบป๊นนึงนะคะขอแอบดูตรงนี้นิดหนึ่งชึบชึบชึบ,ชบนะโอเคนะคะอะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเอามาดูกรอบแรกของเราก่อนเลยดีกว่านะคะกรอบแรกนะคะกรอบราคาที่ใกล้ที่สุดกับเราเลยนะคือกรอบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีเลขกลมๆอยู่ด้วยนั่นก็คือสองศูนย์ห้าศูนย์นะคะสอง0ูย์ห้าูนย์กรอบนี้น่าสนใจสองศูนย์ห้าศูนย์ถึงสอง7ูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดทำนองน,นี้นะคะเอาเป็นว่า กรอบนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้นะเป็นกรอบแรกเลยนะคะทุกคนที่ใกล้ที่สุดสาหรับตอนนี้นะเป็นกรอบแรกเลยเนี่ยเราจะพิจารณาเซลลกันลงมาก่อนโอเคไหมเราจะพิจารณาที่จะเซลลกันลงมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาปรับตัวขึ้นไปนะเขาอาจจะขึ้นไปอ่ะแะใครอยู่พฤติกรรมทองนะคะอาจจะสร้างพฤติกรรมทองแบบเนี่ยให้เราได้เข้าเซลกันโอเคไหมคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สร้างนะไม่เป็นไรคะ่ะ อาจจะเช็คสัญญาณสกาวปิง้งสัญญาณแท่งเทียนนะคะที่หลายคนเนี่ยชอบใช้กันหรืออาจจะเป็นการเช็คสัญญาณ QM เ e l l ในทางเฟมย่อยก็ได้ M5 M15 อ,อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาพแรกที่เรากําลังจะคุยกันถึงภาพของการเซลล์เนี่ยจะเป็นภาพนี้ก่อนจะเป็นภาพนี้ก่อนโอเคไหมจะเป็นภาพนี้ก่อนเลยนะคะที่สามารถที่จะมโนให้ทุกคนเอาไว้เนี่ยแบบนี้ก่อนเลยนะคะส่วนถ้าายนะก็จะเป็นายกรอบล่างนะคะไบเนี่ยจะเป็นายกรอบล่างก็คือในกรอบนี้เลยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรอบพวกเนี้ยรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันโอเคไหมรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมีแค่2กรอบค่ะที่น่าสนใจนะคะส่วนกรอบบนเนี่ยเรารอก่อนถ้าขึ้นไมถึงเนี่ยก็เช็กสัญญาณด้วยเหมือนกันใกล้ๆกับขอบ QM s e l นะคะวันนี้ก็จะมีกรอบบายข้างล่างแล้วก็กรอบซลล์ข้างบนแค่ประมาณนี้ก็เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออรอรอคอนเฟิร์มนิดนึงช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะหวนนะคะเป็นปลายปีแล้วด้วย นะคะโอเคก็ okay. สําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยรวมถึงนะคะปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่บราโวกำลังมีอยู่ก็คือเป็นการเทรดสดซีซั่นสามนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมมาจอยนะคะเพื่อที่จะเข้าเทรดไปได้วยกันแล้วก็ดูศึกษาหน้างานไปได้วยกันนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรลคะค่ะขอให้ทุกคน s u ให้สนุกนะคะแล้วก็รักแล้วก็สนุกกับการเทรดได้คะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ